ถ้าเกิดผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยอยากจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันแต่ไม่สามารถมีได้จำเป็นไหมคะที่ต้องสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองครับบางทีน้องๆเนี่ยเขามีความรับผิดชอบในตัวเขาเองแล้วเขาอยากจะมีแต่เขาอดทนอดกั้นที่ไม่อยากจะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เสนอทางออกให้เขาเขาก็ไม่มีทางออกจำไว้ครับว่าถ้าเกิดเรามีความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์กันซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของวัยรุ่นนะจริงไหมแต่เรารู้ว่าถ้าเรามีกันเนี่ยเราอาจจะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ใช่ไหมหรือเรามีกันแล้วเราอาจจะต้องรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างในภายหลังอาจจะมีเด็กเกิดขึ้นได้ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกแบบนั้นให้เราช่วยตัวเองจะดีกว่าเพราะถ้าเกิดเราช่วยตัวเองเนี่ยก็จะทำให้ปลอดภัยทั้งสองฝ่ายขณะเดียวก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงไหมครับคำตอบก็คือว่าถูกต้องแล้วดีมากถ้าเกิดจะทำแค่นั้นอย่าทำไปมากกว่านั้นนะ